กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามกับช่วงเยี่ยมชมชมรมพระนะครับวันนี้แน่นอนนะครับผมมีร้านพระเครื่องที่น่าสนใจที่จะมาแนะนำให้กับผู้ชมได้รู้จักนะครับซึ่งร้านนี้ใครที่ต้องการจะสะสมนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับซึ่งเป็นสายของอาจารย์ชินพรต้องมาที่ร้านนี้เลยกับร้านคุณเหยินวัดใหญ่ครับสวัสดีครับพี่เหยินครับสวัสดีครับครับผมโอ้พี่เหยินอันนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ชินพรนะพี่ใช่ครับครับผมลูกศิษย์อาจารย์ชินพรไปรู้จักอาจารย์ชินพรได้ไงพี่ก็ตอนแรกนั่งถือหลวงปู่ทิมแล้วก็เลยศึกษาว่าได้รู้มาว่าอาจารย์ชินพรเป็นผู้สร้างครับผมก็เลยเข้าไปที่มูลที่แล้วก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านครับผมนี่ถูกคนเลยนะเข้าไปถูกคนเลยถูกคนครับผมกว่าปีแล้วครับโอ้โหสิบกว่าปีแล้วเป็นลูกศิษย์ท่านมาสิบกว่าปีแล้วก็เลยนำวัตถุมงคลที่ท่านสร้างมาใหม่เนี่ยออกมาเผยแพร่ก็คือที่ร้านจะเน้นเฉพาะสายอาจารย์ชินพรคือมูลนิธิเป็นผู้สร้างอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าผมเป็นลูกศิษย์ท่านทีนี้วัตถุมงคลรุ่นเก่าๆแพงไปหมดแล้วครับผมก็เลยนำเสนอรุ่นใหม่แต่ว่าพวกนักสะสมรุ่นใหม่เนี่ยครับก็สามารถเช่าหาได้ครับผมไม่แพงเกินไปนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าได้สายตรงด้วยอาจารย์นิรพรแกก็ช่วยหลวงปู่ทิมมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆนะใช่ช่วยสร้างนะฮะนี่ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับนี่คือภาพอาจารย์ชินพรครับผมสมัยที่ไปหาหลวงปู่ทิมครั้งแรกนี่นะครับนี่อาจารย์ชินพรเราเคยสัมภาษณ์ไปแล้วนะฮะที่วัดละหานไร่ซึ่งอาจารย์ชินพรเนี่ยก็คือช่วยงานหลวงปู่ทิมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทิมอ่ะใช่ครับใกล้ชิดคือรับใช้มานานแล้วแรกที่ท่านได้เข้าวัดนี่ใช่ไหมแล้วหลวงปู่ก็มาเจิมรถครับผมนะแล้วท่านก็อธิษฐานในใจว่าถ้าหลวงปู่แน่จริงหรืออะไรศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยครับจะเก่งไหมอะไรไหมนี่ระหว่างที่ท่านเจิมรถเนี่ยรถโฟกเต่ากันเนี่ยครับผมมันล้อมันหมุนมันเคลื่อนได้เองครับทางนั้นที่ไม่มีใครไปสตาร์ทรถไม่มีใครเลยเนาะใช่ครับชื่อท่าเนี่ยฮะเนี่ยเป็นภาพในตำนานเลยอ๋อนี่นะฮะซึ่งตอนที่เราสัมภาษณ์อาจารย์ชินพรเนี่ยรูปนี้ก็ไม่ได้เห็นนะคืออาจารย์ไม่ได้เอามาให้ดูนี่คืออาจารย์ตอนหนุ่มๆปัจจุบันนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วปี58นี่อาจารย์เท่าไหร่แล้วประมาณ75ได้โอ้โหประมาณ70กว่าๆนะครับแต่อาจารย์ก็ยังแข็งแรงอยู่นะฮะยังช่วยงานมูลนิธิดูแลใช่ๆล่าสุดก็จะช่วยสร้างสะพานสลิงให้วัดละหานไร่อยู่อ๋อที่มีเปิดจองเหรียญสัตตมาศครับคือเป็นสาธารณประโยชน์ให้คนแถวนั้นได้ใช้ข้ามใช่ๆนะฮะช่วยสร้างวัดมาตลอดเพราะว่าท่านรับปากกับหลวงปู่ไว้ว่าพรอย่าทิ้งวัดนะครับสมัยก่อนที่หลวงปู่ยังอยู่ก็ท่านก็สานต่อมาตลอดก่อนที่หลวงปู่จะละสังขารก็คือฝากฝังกับอาจารย์ชินพรไว้ใช่ก็ได้บอกไว้นะครับพรอย่าทิ้งวัดอันนี้ก็เป็นผมว่ามันเป็นความปลื้มอย่างนึงป่ะที่พี่ได้แบบใกล้ชิดกับอาจารย์ชินพรใช่ใช่ครับนะครับก็เลยเน้นเกี่ยวกับวัตถุมงคลสายของมูลนิธิโดยตรงเลยเหมือนกับช่วยหลวงปู่สร้างวัดไปในตัวด้วยเผยแพร่บารมีหลวงปู่ไปด้วยนี่ถามถึงส่วนตัวพี่เข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงเพื่อนบอกว่าอมพระแล้วเวลาดนตรีจะไม่เจ็บครับก็ลองเลยแล้วตอนนั้นอมพระอะไรจำได้ไหมพระรอดอ๋อพระรอดแล้วเป็นไงพี่พออมเสร็จแล้วไงไม่รอดโดนถีเรียบร้อยเจ็บโอ้โหเจ็บกว่าเดิมอีกพระกระชอกเปิดตาเลยนะครับคืออันมันคือจริงๆผมว่าเรื่องผมว่านะส่วนตัวผมว่าเรื่องแบบปฏิหาริย์ที่มันจะเกิดกับตัวเรามันจะมาโดยที่แบบท่านจะช่วยเราโดยที่เราไม่ได้เป็นวิธีลองอ่ะใช่ครับแบบมาช่วยเราที่แบบเราคาดไม่ถึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ครับอย่าไปลองไม่ดีนะฮะไม่ดีครับผมคือทุกอย่างมันเกิดจากศรัทธาครับมีศรัทธามีปฏิหาริย์ครับไม่มีศรัทธาปฏิหาริย์ไม่มีไม่เกิดใช่ครับนะฮะแล้วเป็นยังไงถึงได้มาเปิดร้านพระเครื่องได้ก็ตอนที่สมัยเปิดจองหลวงปู่ทิมเนี่ยครับผมอยู่ของผมเปิดเฉพาะที่จะเป็นอลูกันคือจะเปิดที่แถว KFC ครับผมเพราะผมไม่มีหน้าตู้พอเริ่มเข้ามาเป็นเหมือนแผงจรยุทธถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่พอเริ่มเข้ามาเข้าสายมาทางหลวงพ่อหวานทีเนี้ยคนต้องรู้จักเราเยอะมันต้องมีหน้าร้านต้องมีหน้าร้านแล้วก็เลยคิดมาบนนี้ก็ได้ภารวิเนี่ยสนับสนุนก็มาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมพระเครื่องเทสโก้โลตัสปิ่นเกล้าทั้งนี้ต้องยกเครดิตให้ภารวิเลือดนานาวงเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่ะใช่ในวงการคือเขาพยายามดันเลยขึ้นมาก็เลยมีตรงนี้มาได้เมื่อสักครู่เห็นพูดถึงหลวงพ่อหวันครับไม่เคยได้ยินเลยพี่เล่าหน่อยท่านหลวงพ่อหวันวัดคงคูนท่านเป็นชาวพิจิตรถ้าเป็นพระที่เมตตามากใช่ไหมท่านเป็นศิษย์สายหลวงพ่อโพแล้วก็โยมพ่อของท่านก็มีวิชาเป็นหมอเป็นพระไปเป็นฆราวาสหมอครับผมหมอรักษาโรคใช่ครับผมคือสมัยก่อนคนป่วยเข้าวัดก็คือสมัยก่อนเข้าให้พระรักษาให้ฆราวาสที่เก่งๆรักษาครับผมคนที่มีวิชาความรู้ทางด้านนี้ใช่ครับท่านก็
ศึกท่านก็ชอบทางนี้มาแล้วก็ศึกษาทางนี้มาอะไรมาครับสมัยก่อนที่เด่นๆของท่านก็จะเป็นตะกรุดเครื่องรางท่านจะของหลวงพ่อวันนี่นะใช่ครับครับคือประสบการณ์ที่เขาเล่ามานะฮะตามพื้นที่เขามาบอกว่าท่านจะเหนียวจะอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือทั้งเหนียวด้วยแล้วก็เมตตาด้วยนะใช่ๆแต่ส่วนที่ผมใช้เองอ่ะตั้งแต่สัมผัสวัตถุมงคลท่านมานะก็จะเจอแต่เรื่องโชคลาภครับผมอ๋อเรื่องโชคผมว่าเมตตาพวกนี้อยู่ที่เขาเรียกอะไรจริตของแต่ละคนว่าต้องการเรื่องอะไรใช่ทางไหนเน้นทางไหนอย่างผมเนี้ยคืออย่างละอย่างพี่เดี๋ยวนี้ไม่บูแล้วก็คือไปเน้นเกี่ยวกับเมตตาเอามือใส่ปากยังไม่กลับเลยครับผมคือไม่ได้ทางนั้นคือเน้นทางค้าขายดีกว่าแล้วก็ครับผมก็เหมาะกับยุคสมัยนี้เลยนะฮะถ้าอย่างนั้นวันนี้มีพระเครื่องของหลวงพ่อวันมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยเริ่มที่องค์ไหนก่อนนะองค์อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกครับผมนี่คือเหรียญรุ่นแรกนะฮะจากเหรียญเครื่องเหรียญองค์จากรุ่นแรกครับผมเมื่อปี46สร้างตอนปี46ที่หลวงพ่อดำริให้สร้างครับจำนวนการสร้างเยอะไหมจำนวนการสร้างผมไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับหลักพันครับผมมีทั้งหมดกี่เนื้อหาพี่มีเนื้อเดียวเนื้อนี้เลยที่ถืออยู่เนื้ออัปกานะครับผมด้านหน้านะฮะจุดสังเกตพี่ด้านหน้าสังเกตแล้วแยกแยะของแท้ของเล่นแบบคือพิมพ์จะคมแล้วทีนี้พิมพ์จะมีเนื้อเกินอยู่เลข15นาฬิกาครับผมจะมีเนื้อเกินอ๋อตรงขอบเหรียญตรงนี้นะครับผมตรงขอบเหรียญตรงคอหยักนี่นะส่วนตัวทางเลข11นาฬิกาจะมีมีเนื้อเกินอย่างนี้เนี่ยตรงนี้นะมีเนื้อเกินมาแล้วตรงนี้ตรงขอบบนจะมีติ่งเป็นเนื้อเกินบนมีทางด้านนี้ใช่ใช่แถว11นาฬิกาประมาณนี้นะฮะครับผมใช่แต่ของปลอมก็ออกมาแล้วแต่ว่าก็มีติ่งมีเนื้อเกินเหมือนกันไม่มีอ๋อไม่มียังพอแยกแยะได้คือถ้าคมกริบเป๊ะเนี่ยก็ไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเนื้อเกินเป๊ะเนี่ยคือเดาไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นของเลียนแบบใช่แต่ต้องดูรายละเอียดเยอะด้านหลังเป็นไงฮะด้านหลังก็เป็นยัน5หรือยันกระบองไขว้ของท่านครับสังเกตดูมีรอยจานด้วยใช่มั้ยอันนี้มีทุกองค์มั้ยจานทีหลังไม่ทุกองค์อ๋อจานทีหลังครับผมแต่ทีนี้หลวงพ่อไม่ได้จานแล้วนะครับครับผมอันนี้คือลูกศิษย์ที่ได้ไปก็อาจจะสนิทกับท่านก็เลยให้ท่านจานก็จะมีเป็นบางองค์มีเป็นบางองค์ครับผมมีเป็นบางองค์นะฮะต่อไปครับต่อไปก็เป็นเหรียญมหาลาภนี่นะครับเหรียญดังของท่านเลยเป็นไงฮะท่านเป็นเหรียญมหาลาภทำไมถึงเป็นเหรียญดังพี่ดังยังไงพี่คือ1รูปแบบเขาจะสวยครับผมรูปแบบจะสวยเพราะที่เป็นหน้ากากเงินใช่เพราะทีมงานที่สร้างนี่คือทีมงานเก่งบัญชาครับเขาจะเน้นรายละเอียดเน้นผู้มีความเชี่ยวชาญทางการสร้างใช่ครับใช่แล้วก็ที่สวยงามเน้นทางศาสตร์ด้วยว่าจะเอาอะไรใส่ตรงไปยังไงจะได้ใช้ได้ผลเดี๋ยวขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะมีเคล็ดครับผมนี่จุดสังเกตตรงไหนพี่จุดสังเกตเหรียญนี้ผมเท่าที่เห็นมายังไม่เจอเหรียญปลอมครับผมอาจจะเป็นเพราะงานเขาประณีตงานเขาประณีตครับผมคมคือเรียนแบบยากว่าไงเรียนแบบยากด้านหลังฮะเป็นไงฮะด้านหลังก็เป็นยันประจำองค์ท่านเหมือนเดิมยันห้าเหมือนเดิมมีตำหนิมีโค้ดมีอะไรตรงไหนไหมมีโค้ดด้านหลังก็จะโค้ดต้องบอกเนื้อว่าเนื้ออะไรครับนะฮะแล้วก็จะมีโค้ดวอลแวนของหวันย่อไว้ครับผมอ๋อแล้วก็ตรงนี้ป่ะฮะวอลแวนนี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้ก็องค์นี้รู้สึกจะมีจานแต่สวยมากๆนะคุณผู้ชมสวยจริงๆครับต่อไปครับต่อไปก็เป็นเหรียญมหาปราบเหรียญนี้ก็เหรียญนี้ทางเซียนทางกรุงเทพจะรู้จักจะนิยมครับจะนิยมเหรียญรุ่นนี้มากกว่าเพราะอะไรฮะเพราะว่ารูปแบบสวยด้านหน้านี่ฮะซึ่งออกมาทางค่อนองค์ส่วนด้านหลังจะเป็นหนุมานครับเป็นเหรียญมหาปราบหนุมานคือจะเป็นปางแผงฤทธิ์ครับนะฮะแล้วใช้มันจะเห็นผลเร็วครับคือตามศาสตร์ที่เขาวางเอาไว้เลยไว้ฮะเพราะหนุมานหาไปดาวเป็นเดือนอะไรเงี้ยครับผมตามเคล็ดที่เขารู้ฮะเขาก็จะใส่เอาไว้แล้วด้วยความสวยงามคือมันฉีกเพราะตอนนี้นะเซียนรุ่นใหม่ที่เล่นเนี่ย1ครูบาอาจารย์น่ะศักดิ์สิทธิ์แน่นอนอยู่แล้วครับผมนะ2คือรูปแบบต้องสวยงามต้องสวยงามใช่ใช่มั้ยแล้วก็การสร้างจํานวนสร้างชัดเจนมีเลขมีโค้ดจบได้นะครับใช่ครับแล้วที่สําคัญอารวาสมากตอนนี้เราไม่ค่อยได้เห็นนะคือปกติจะเห็นครึ่งองค์ใช่ครับหรืออะไรแต่ว่าเนี่ยที่เป็นค่อนองค์เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นหรือไม่ก็เต็มองค์ไปเลยนะใช่อันนี้ด้วยความแปลกใหม่ของวงการเค้าก็เลยเซียนตอนเนี้ยเซียนทางกรุงเทพเนี่ยจะนิยมกว่าเหรียญมหาลาภซึ่งเหรียญมหาลาภเป็นเหรียญที่แบบนิยมต้นๆเลยครับเปลี่ยนๆนี่คือขึ้นนี่กันอยู่แนวหน้าเหมือนกันครับก็เป็นทีมสร้างทีมเดียวกันของคุณเก่งประชาเหมือนกันถึงว่านะแล้วก็ยาที่ลงด้านหลังมีสีเดียวไหมหรือว่ามีหลายสีมีสีเดียวครับก็คือเป็นสีแดงใช่ครับครับนี่จะเป็นเบอร์หนึ่งด้วยเลขหนึ่งนะฮะสวยมากๆคุณผู้ชมอ่ะต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญเหรียญไหนฮะจะเป็นเหรียญมหาเศรษฐีมาเลยครับหมื่นยัน
หลวงพ่อหวานนี่เหรียญสวยทุกเหรียญเลยนะสวยทุกเหรียญคือเนี่ยผมจะเน้นของคืออันแรกจะเน้นทางครูบาอาจารย์ก่อนครูบาอาจารย์และรูปแบบและคืออีกอย่างก็คือลูกค้าเขาจะไว้วางใจอ่ะคนสมจะไว้วางใจว่าถ้าออกไปแล้วอ่ะเขาไปต่อได้ครับคือเขาจะเชื่อตรงนั้นเพราะว่าพูดง่ายคือออกมาอยากมาเยอะครับออกมาเยอะแต่ที่นี่ความนิยมที่เขานั่นกันก็คือเน้นความสวยศิลปะด้วยนะเป็นไงฮะซึ่งยืนยันเนี่ยสังเกตดูยันจะไม่มีล้มเลยครับผมใช้คมชัดมากเลยนะเนี่ยชัดมากเพราะว่าช่างแกะเส้นบางแต่แบบคมมากนะครับฝีมือการลงยันนี่เก่งมากเลยนะคือสมัยเนี้ยช่างแกะบล็อกเนี่ยจะเก่งพอๆกันหมดครับทีนี้มันก็มาวัดกันตรงนี้คนที่ดีไซน์ออกมาแล้วกับรูปแบบการจัดวางวางยันวางตำแหน่งวางอะไรไหมเพราะว่าผู้สร้างคือครูบาอาจารย์นะองค์เดียวกันใช่ไหมแต่นี่ก็ต้องเน้นรายละเอียดละต้องโดนการนำเสนอรูปแบบใช่ใช่เพราะว่าจะให้คนเข้ามาทำบุญเยอะๆใช่ไหมก็คือต้องทำให้สวยและนี่เขาวางเนี่ยจะมีเอกลักษณ์คือหนุมานอีกแล้วครับผมเพราะหลวงพ่อท่านจะสั่งหนุมานไว้กลางหลังมาว่ากันที่ด้านหลังนะเป็นพระพิฆเนศเป็นพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับคือทำการใดก็ให้สำเร็จทุกประการครับเหรียญรุ่นนี้คือเน้นทางค้าขายที่ผมห้าใช่ก็คือจะมียันหัวใจเศรษฐีวัดสาลงด้วยต่อไปฮะครับอันนี้ก็อยู่ในรุ่นมหาเศรษฐีเหมือนกันครับแต่เป็นพิมพ์มหาเศรษฐีแล้วด้านล่างสุดเนี่ยก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์คือสิงห์ที่อยู่ตามหน้าบันปราสาทโบราณต่างเป็นเหมือนลายกนกไทยแก้เคล็ดแก้อาแต่พริ้วมากเลยนะพริ้วมากเนี่ยดูเนี่ยแบบของป้อมออกมาแล้วนะแต่ว่ารายละเอียดตรงสิงนี้ตรงสิงนี่แหละตรงสิงตรงคำว่ามหาเศรษฐีเนี่ยตรงสระอีตรงนั้นอ่ะมันจะวิ่งไม่วิ่งชนครับผมคือด้วยคำที่เขาช็อตบล็อกขึ้นมาแล้วมันจังมันไม่พิ้วมันไม่พิ้วไม่คมถ้าคุณผู้ชมดูสังเกตนะตรงปลายตัวอักษรเนี่ยเขาจะเป็นลายกนกเล็กๆคือคล้ายๆงานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะเขาจะมีความพิ้วไหวความพิ้วไหวต้องดูคือของแท้ก็คือต้องดูคมชัดพิ้วไหวนะด้านหลังเป็นไงฮะด้านหลังก็เป็นยันประจำองค์ท่านเหมือนเดิมคือยันห้าแล้วก็ชื่อครับผมฉายาท่านหลวงพ่อบันครับผมครับต่อไปครับต่อไปก็เป็นเหรียญนี่เพชรกับเนื้อดวงครับเหรียญเพชรกับเนื้อดวงจะเป็นทรงเสมาครับที่ทีมงานเก่งกระชับได้ทำออกมาคือจะคงความเอกลักษณ์ของหลวงพ่ออีกอย่างคือจะมีเสียงหนุมานอยู่เที่ยงนี้คือจะทำเป็นเสียงอยู่ข้างล่างเสียงโขนอยู่ข้างล่างครับผมครับผมนาหลวงพ่อจะนั่งเป็นปางเพชรกับครับคือกลับร้ายกลายเป็นดีคนที่หนุนดวงขึ้นไปครับผมพยายามหนุนดวงขึ้นไปให้เพราะว่าช่วงนี้คือบางคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีดวงตกใช่ครับใช่ครับแต่ละองค์ของท่านเนี่ยทำออกมาเนี่ยจะมีเคล็ดของเขาอยู่ครับผมอยู่ที่ว่าเอ้ยเราใช้แบบนี้นะพูดถึงคุณแตกต่างกันไปครับผมใครต้องการแบบไหนก็คือดูจริตของแต่ละคนด้านหลังเป็นไงคนด้านหลังเป็นยันหนุนดวงเป็นยันสุกิติมาเหมือนกับยันพระปิตาครับโตฮะจะเป็นยันสุกิติมาส่วนด้านบนจะเป็นยันห้าประจำองค์ท่านคือต้องมีทับของท่านอยู่เป็นยันประจำดวงนี่คือเหรียญนี้จะหนุนดวงตลอดไว้ครับหมดยังฮะก็จะมีเหรียญหมดยังหลวงพ่อวันมีไหมฮะมีนี่ครับเหรียญอ๋อนี่เหรียญชิดบัญชรครับเหรียญชิดบัญชรจะดูผิวเผินจะคล้ายๆเหรียญมหาปราบครับผมครับผมส่วนด้านหลังจะเป็นองค์พรมนะฮะเป็นองค์พรมคือสร้างเพื่อช่วยวัดพรหมประสิทธิ์ครับผมใช่ไหมก็เลยเอาสัญลักษณ์พรหมมาใส่ด้านหลังด้วยของวัดพรหมประสิทธิ์คือขอให้พวกผู้ศรัทธาไว้ขอพรได้เลยได้แต่พูดถึงเหรียญหลวงพ่อหวานนี่หลากหลายมากเลยนะมีทั้งพระพิฆเนศมีทั้งหนุมานนะฮะมีสิงห์แล้วก็มีนี่พระพรหมใช่ก็เป็นหลากหลายมากครับเป็นทางศาสตร์ของผู้รู้ของทีมเก่งบัญชาเขาจะเอามาว่าแล้วแต่วันนี้เป็นยังไงเขาก็จะดูว่าความเหมาะสมว่าเอานี่ไปผสมผสานเข้าไปนะอะไรครับผมเอาละครับหมดแล้วนะหลวงพ่อหวานหนุมานก็ยังมีองค์สุดท้ายนี่หนุมานที่อยู่ในชุดมหาด้วยนะครับเครื่องรางตัวเองเขาเลยครับผมเป็นเครื่องรางที่สร้างออกมาก็จะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะครับเนื้อทองทิพย์เนื้อทองแดงฮะครับก้นชุดนี้ส่วนใหญ่หลวงพ่อหวานทุกชุดทุกรุ่นเนี่ยผมจะชนวนชินบัญชรหลวงปู่ทิมผสมด้วยผสมด้วยแล้วก็ตรงก้นนี่อุดผมครับมาแต่ว่าเป็นผมไทยกุมารที่ขอมาจากอาจารย์ชินพรผสมลงไปผสมลงไปให้เขาไปผสมไปครับคือตัวนี้จะฤทธิ์เยอะผมเคยท้าทางพื้นที่ท้าคือไม่เชิงท้าหรอกคือบอกว่าถ้าอยากเห็นผลเร็วให้ลองแขวนเดี๋ยวดูแล้วจะครับก็คนลูกคนพ่อคือไม่ต้องไปแขวนร่วมกับอย่างอื่นเลยนะถ้าอยากเห็นผลเร็ว
รู้เลยเดี่ยวแขวนเดี่ยวครับต่อไปฮะเป็นนี่หลวงพ่อวันก็มีอันนี้หนุมานเหมือนกันแต่เป็นเนื้อนวะครับผมก็คือชุดเดียวกันชุดเดียวกันแต่เป็นเนื้อคนละเนื้อนะครับผมกระดูกที่ก้นจะมีตะกรุดแล้วก็อันนี้ด้วยครับผมครับก็จะมีรันนัมเบอร์ไว้ด้วยครับตะกรุดแบบนี้คือมีทุกองค์มีทุกองค์ทุกเนื้อจะต้องมีการอุดตะกรุดแบบนี้นะทองแดงก็มีครับผมครับผมเนื้อทองแดงก็จะมีอุดแล้วก็จะมีเหรียญอันนี้คือเหรียญแทนตัวไหนฮะเนี่ยเหรียญที่กล่องฟ้าเหรียญบัตรน้ำมนต์แกะออกมาดูนะฮะครับผมก็คือของหลวงพ่อวันเหมือนกันนะใช่ครับครับแกะมาได้เนี่ยเหรียญบัตรน้ำมนต์ครับครับผมด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์แล้วก็ด้านหลังเป็นยันเราเห็นว่าหูวงเดือนชัดเลยนะเนี่ยใช่ครับเส้นวงเดือนไว้ทำน้ำมนต์คือสมัยก่อนเนี่ยสมัยโบราณเหรียญใหญ่ๆเนี่ยเหรียญจิ๊กโกแบบเนี้ยสมัยโบราณเนี่ยโรงพยาบาลอยู่ไกลชาวบ้านคือสมัยก่อนชาวบ้านก็เข้าวัดใช่เวลาป่วยไข้หาพระไม่ได้ไปหาหมอหรอกทีนี้จะไปวัดจะไกลอีกครับผมโบราณท่านเกจิโบราณท่านก็เลยทำเหรียญเนี่ยคลิกเหรียญแทนตัวครับผมเอาเข้าไปทำน้ำมนต์ที่แค่เอาน้ำฝนมาอธิษฐานจิตใส่ลงไปแล้วก็มาเป็นความเชื่อของสมัยนั้นไปเป็นกุศโลบายเป็นความเชื่อของคนไทยปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่พี่มีอยู่นะครับผมขอแถมหลวงปู่ทิมสักสององค์นะครับผมอันนี้ก็คือขออาจารย์ชินภพเป็นผู้สร้างโดยมูลนิธิหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะเป็นพระกิ่งครับผมนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่2ที่เทในวัดครับผมเพราะรุ่นแรกที่เทในวัดคือพระกิ่งชินบัญชรอดิลั่นครับเมื่อปี18นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มูลค่าโอ้โหครับผมเป็นไงฮะทีนี้มาเป็นองค์นี้ก็นี่ก็เทในวัดเทสถานที่เดิมครับเลิกเดิมมุมเดิมที่เดิมหมดเลยทำเหมือนเดิมทุกอย่างใช่คนผู้สร้างคนเดิมคนเดิมฮะเป็นพระกิ่งและที่ผมชอบเนี่ยขี้เบ้าเนี่ยสวยมากเดิมๆเลยนะเดิมไม่ต้องไปตกไปแต่งเลยแบบนี้สวยงามนะครับอ่ะครับต่อไปครับอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นหนุมานมหาปราบนะครับของท่านที่อาจารย์ชินภพทำย้อนยุคออกมาให้นะครับที่ก้นก็จะมีจานพวกนี้จะผสมชนวนเก่าอยู่ทั้งนั้นเลยครับผมใครจานนะพี่จะเป็นลูกศิษย์จานครับผมครับผมจะเป็นลูกศิษย์จานรู้สึกอาจารย์ชินภพเป็นคารวาสเหรอฮะเป็นคารวาสครับที่อาจารย์ชินภพครอบให้ช่วยทำครับผมเนี่ยเขาปั้นหุ่นปั้นอะไรมาสวยงามมากครับผมเอาละครับประกอบกับอาจารย์เขาตั้งใจทำอาจารย์ครับอาจารย์ชินภพแกเพื่อวัดอยู่แล้วนะใช่ครับเอาละครับแหมวันนี้ก็ถือได้ว่ามาเปิดมุมมองใหม่ๆนะแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับหลวงพ่อหวันซึ่งเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับใช่แล้วก็เป็นพระที่พี่เหยินได้นับถือเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เหยินมากๆนะฮะฝากร้านนิดนึงถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาที่ร้านนี่เดินทางไปยังไงฮะก็โลตัสปิ่นเกล้าชั้น5นะครับครับผมเปิด10โมงเช้าปิดบ่าย3ครับผมเอาละก็คือมาเจอพี่เหยินได้นะทุกวันเลยนะครับก่อนบ่าย3โมงว่างั้นเถอะใช่ครับนะฮะวันอาทิตย์ไม่อยู่แล้วร้านอยู่ตรงโซนไหนยังไงฮะก็คืออยู่เข้ามาออกจากลิฟต์ตรงมาเลยครับอยู่ด้านหลังร้านตรงบิ่งมาเลยครับผมนะฮะมาหาเจ้าของร้านหล่อๆแบบนี้วันนี้ขอบคุณนะฮะพี่เหยินมากๆเลยครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับหากคุณผู้ชมนะครับต้องการที่จะไปอัปเดตนะฮะงานบุญงานอะไรต่างๆนะครับที่ช่องของเราจัดขึ้นมาคลิกไปดูไปอัปเดตกันได้ครับที่ www.miraclechanneltv.com ครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะครับต้องการจะแนะนำติดชมรายการสามารถส่งมาได้นะครับที่ miracle_ch@hotmail.com หรือเขียนจดหมายนะครับส่งมาตามช่องทางนะฮะที่อยู่ดังต่อไปนี้ครับและคุณผู้ชมที่ต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับเข้าไปใน YouTube นะครับและพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับเอาละครับวันนี้นะคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับก่อนจากกันขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์นะครับของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้ผมและคุณเหยินวัดใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ